สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำซีรีส์เรื่องใหม่กับเรื่อง School Tales The Series โรงเรียนผีมีอยู่ว่าทาง Netflix เป็นซีรีส์แนวสยองขวัญที่มีแกนหลักเป็นเรื่องเล่าลึกลับในโรงเรียนส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นตำนานที่หลายคนอยากลองดีท้าพิสูจน์พร้อมพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์หลอนยังจุใจจากซีรีส์ที่สร้างจากคอมิกดังถึง8เรื่อง8ตอนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องที่1 7โมงพิศวงเสียงร่ำลือถึงอาถรรพ์สยองขวัญที่ว่ากันว่าทุก7โมงเช้าในห้องเรียนห้องหนึ่งจะมีข้อความลึกลับจากใครสักคนที่เขียนชื่อหนังสือบนกระดานดำและถ้าใครไม่หยิบหนังสือเล่มนั้นติดตัวมาด้วยคนนั้นจะต้องตายคิวนักเรียนชายที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดจำใจรับหน้าที่มาโรงเรียนให้ทันก่อน7โมงเช้าเขาจะต้องถ่ายรูปที่มีชื่อหนังสือบนกระดานดำและส่งให้เพื่อนๆก่อนที่ทุกคนจะมาถึงโรงเรียนจนทำให้เขามาสายไม่ได้นั่นหมายถึงความเป็นความตายของเพื่อนร่วมห้องอาจจะถึงเวลาที่คิวจะต้องค้นหาวิธีแก้อาถรรพ์ครั้งนี้แล้วใครเป็นคนเขียนมันถูก7โมงเช้านำแสดงโดยเคเลอร์สิทธิชัยปีโป้ณัฐพันธ์และแคร์ปณิศรากำกับการแสดงโดยธนาดลนวลสุดเรื่องที่2แรงสาบแช่งเช้าวันธรรมดาวันหนึ่งในโรงเรียนแห่งนี้กลับพบร่างไร้วิญญาณของนักเรียนหญิงที่เสียชีวิตอย่างสยดสยองสร้างความแตกตื่นไปทั่วโรงเรียนและข่าวการเสียชีวิตถูกแชร์สู่โลกโซเชียลอย่างรวดเร็วแต่ใครจะคาดคิดว่าเบื้องหลังการตายที่ผิดธรรมชาตินั้นเพลงได้พบความลับเกี่ยวกับคำสาปแช่งในกล่องปริศนาว่าถ้าเกลียดใครให้เขียนชื่อคนคนนั้นไว้ที่ใต้ฝ่าเท้ามันเต็มไปด้วยแรงพยาบาทอาฆาตหึงหวงและชื่อของนักเรียนหญิงคนนั้นก็น่าจะถูกสาปแช่งโดยพิธีนี้เช่นกันเพลงกำลังถล่ำลึกในสิ่งที่ค้นพบถ้าคำสาปแช่งฆ่าคนได้อย่างง่ายดายรายต่อไปอาจจะเป็นใครสักคนก็ได้ในโรงเรียนนำแสดงโดยเจนิส BNK48 และมาร์คศิวัฒน์กำกับการแสดงโดยพุทธิพงษ์สายสีแก้วเรื่องที่3สวยดาวนักเรียนหญิงสวยสุดเพอร์เฟกต์ของโรงเรียนเด่นทั้งเรื่องเรียนกิจกรรมและหน้าตาทุกคนต่างยกให้เธอเป็นดาวโรงเรียนสมชื่อแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อจู่ๆเอออนนักเรียนใหม่ที่หน้าตาแสนจะธรรมดาแค่เพียงชั่วข้ามคืนเอมออนกับสวยผิดหูผิดตาแย่งความสนใจทุกอย่างไปจากเธอดาวกำลังจะกลายเป็นคนที่ถูกลืมเธอจะต้องดูความลับความสวยข้ามคืนของเอมออนที่ได้แม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ยอมนำแสดงโดยใยไหมชินารดีและเอมมี่ทศรกำกับการแสดงโดยทรงศักดิ์มงคลทองเรื่องที่4นิทานอีสปเมื่อความแค้นถูกขีดเขียนเป็นตัวอักษรความอาฆาตและสิ่งชั่วร้ายจึงถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นบันทึกอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่านิทานอีสปนี่คือเรื่องราวลึกลับชวนสยองขวัญของสายป่านที่ไปยุ่งเกี่ยวกับหนังสืออาถรรพ์ที่ถูกเก็บอยู่ชั้นในสุดของห้องสมุดสถานที่ที่เธอมักจะแอบซ่อนจากเพื่อนในโรงเรียนที่รังแกเธอเป็นประจำไม่มีใครคาดคิดว่านิทานอีสปเล่มนี้มันจะรอคอยวันที่จะถูกเปิดอ่านเพื่อปลดปล่อยวิญญาณร้ายอีกครั้งนำแสดงโดย
on BNK 48และฟ้าสริกากำกับการแสดงโดยณัฐพงษ์ วงศ์กวีไพโรจน์และพุทธิพงษ์ สายสีแก้วเรื่องที่5หัวคู่วัยวันหลังจากที่โรงเรียนแห่งนี้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองขวัญและเหยื่อผู้โชคร้ายคนนั้นก็คือครูวัยวันครูประจำชั้นมัธยมต้นตำรวจพบร่างของครูวัยวันที่ถูกฝังกลบในดินแต่ที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือเป็นผีไม่มีหัวทิมกับปิงครูหูสุดเกรียนที่รู้ข่าวนี้ถึงกับช็อกเพราะก่อนหน้านั้นครูวัยวันหยุดโทรศัพท์มือถือของพวกเขาเอาไว้ถึงครูวัยวันจะเป็นผียิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีหัวแต่ภารกิจทัวร์มือถือกำลังจะเริ่มต้นทีมและปิงจะได้มือถือคืนไหมและพวกเขาจะชีวิตรอดจากครูวัยวันผีไม่มีหัวได้หรือไม่นำแสดงโดยปิงปองธงชัยกาโต้ปันนวิทย์และยูโรวรัตทิพย์กำกับการแสดงโดยพลทริศโชติกิจสดาโสพลเรื่องที่6สูตรลับร้านประจงในทุกโรงเรียนมักจะมีร้านอาหารที่ขายดีกว่าร้านอื่นๆในโรงเรียนนี้ก็เช่นกันร้านอาหารประจงขายดิบขายดีรสชาติเด็ดชนิดที่ว่าพอใครพักกลางวันทุกคนต่างไปยืนรอคิวเพื่อซื้ออาหารร้านประจงก่อนจะหมดแต่ก้องยูทูบเบอร์ประจำโรงเรียนกลับไม่คิดเช่นนั้นเขาพบเรื่องราวที่ผิดสังเกตก้องจึงตัดสินใจไลฟ์แชร์ให้ทุกคนในโรงเรียนและเพื่อนๆในโซเชียลได้ดูว่าเคล็ดลับหลังครัวในการปรุงรสชาติอาหารที่อร่อยจนลืมตายของประจงนั้นมันคืออะไรกันแน่นำแสดงโดยต้นหนตันติเวชกุลกำกับการแสดงโดยทรงศักดิ์มงคลทองเรื่องที่7พรต้องสาบห้องพยาบาลเก่าในตึกร้างสถานที่ที่เล่าขานกันว่าถ้าใครไปอธิษฐานขออะไรเรื่องที่ขอจะเป็นจริงก่อนนักเรียนชายขี้แพ้มักจะถูกกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนบูลลี่อยู่เสมอพวกมันใช้กำลังบังคับพี่ก่อนไปอธิษฐานขอสิ่งที่พวกมันอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือขอให้สอบปลายภาคผ่านทุกวิชาก่อนทั้งเจ็บตัวและเจ็บใจแต่ก็ต้องจำยอมทำตามแต่เมื่อมาถึงห้องพยาบาลเก่าที่ร่ำลือเขาได้พบเจอบางอย่างที่ยิ่งกว่าเรื่องเล่าขานก่อนจะอธิษฐานขอในสิ่งที่พวกมันอยากได้หรือจะแก้เกมนี้อย่างไรนำแสดงโดยเฟียสพัทธดลและฝนนรินทิพย์กำกับการแสดงโดยสนิพงษ์สุทธิพันธ์และปิดท้ายด้วยเรื่องที่8เดินล่าผีเรื่องราวสุดหลอนถึงเรื่องราวสยองขวัญในโรงเรียนที่ทุกคนต่างล่ำลือจึงกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลบอยเด็กหนุ่มปากกล้าเลยประกาศทำภารกิจไล่แชร์เรื่องผีให้ทุกคนได้รู้จึงนัดแนะกับตั้มเพื่อนสีที่ตอบตกลงจะร่วมไลฟ์สดด้วยกันถึงตั้มจะปากเก่งว่าไม่กลัวแต่ในใจก็แอบหวาดหวั่นแต่โอกาสในการพิสูจน์ว่าเรื่องตำนานผีที่เล่ากันมาเป็นแค่เรื่องมโนยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ตั้มและบอยเริ่มท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นมากขึ้นยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งถล่มลึกประตูที่เปิดออกแต่ละห้องก็เหมือนเป็นการเปิดประตูสู่นรกไปเรื่อยๆและห้องสุดท้ายที่กำลังจะเปิดนั้นจะมีคำตอบที่ทั้งคู่ค้นหาหรือไม่นำแสดงโดยเซนสุภพงษ์และชิมอนวชิรวิทย์กำกับการแสดงโดยธนดลนวลสุด
เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความกล้าไว้ให้ดีแล้วมาพิสูจน์ความหลอนในโรงเรียนพร้อมกันได้กับซีรีส์เรื่อง School Tale The Series โรงเรียนผีมีอยู่ว่าวันที่10สิงหาคมนี้ทาง Netflix ค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe แล้วก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณค่ะ